ุตอนได้เฮคอนโดว่ายน้ำจะได้แข็งแรงค่ะมันแรงก่อตีบงตีแบดกับเปิดกับฝูงมันม่วนดีแล้วก็ได้ยืดเส้นยืดสายหลังเล่นงานเขาก็ปั่นจักรยานไปทุ่งนาได้พักสายตาหน้าจอบ้างได้เคลื่อนไหวร่างกายกล้ามเนื้อแขนขาก็ดีขึ้นแม่จะเพียวเงาเพียวสวนเหมือนแกงแขนก็เท้าเลี้ยวต้องออกกำลังอย่างปลอดภัยก็ค่อยๆเนี่ยเนี่ยมันๆมันเสมอมาดีนะตรงมะม่วนได้กันตะเจ้าแข็งแห้งสดใสใจกายเป็นสุขเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอายุไว้และหูห่างเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรค wow. ปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวันนี้แหล่งใจแหล่งโอเคจะกระเล็ดเงินเชียงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz 6โมงแล้ง10นาทีเจ้าสวัสดีและขอต้อนรับโมเฮาเนาะเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันตันข่าวนะเจ้าเนอะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เจ้าและต่าง Facebook ไลน์นะติดตามได้ตีแฟนเพจของสวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าช่วงเวลานี้รายการรอบวันตันข่าวนะทีมงานของเฮาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนำพ่อแม่พี่น้องเฮามาติดตามบรรยากาศในช่วงยามแล้งเนาะยามแล้งยังอีนะเจ้าฝนยังตกสวยๆอยู่ให้ตั้งนอกนี่นะโอ้ยนะเจ้าบันตึงบะยั่งแต่เนอบางพ่องนี่ก็ฟังรายการไปตัวอยู่ระหว่างการเดินทางเมียบ้านเนาะสื่อสารกันได้นะเจ้าผ่านหมายเลข054-224-556เจ้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ปะกันกับน้องยุ้ยกาญจนาฟูปิงเจ้าวันนี้จะป้าพ่อแม่พี่น้องเฮามาติดตามกันในประเด็นของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนาะมีหลายประเด็นที่ต้องอู้กันนะเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็นำเสนอกันว่าในขั้นตอนของพี่น้องประชาชนเนาะตีจะลงทะเบียนนะเจ้าเข้าร่วมโครงการเนาะท่านต้องดาวน์โหลดแอปตั้งรัฐมาใจงานลงทะเบียนจะได้ผ่องมีกำหนดห่วงระยะเวลาสำหรับคนตีมีสมาร์ทโฟนกับคนตีจะลงทะเบียนกับบัตรประชาชนเนี่ยตรงเนี่ยจะได้ช่วงเวลาไหนแอบนะขั้นตอนจะได้มาเดี๋ยวนี้คนลงทะเบียนเนี่ยเฉพาะตะวันเนี่ยประมาณสัก18ล้านเนี่ยละนะเจ้าว่านี่แหมเดี๋ยวเปาะกันก็โอ้น่าจะไปแหมหลายอยู่แต่ช่วงเวลาที่เปิดฮือลงทะเบียนเนี่ยก่อยๆเนี่ยใจเย็นๆนะเจ้าผ่านแอปตั้งรัฐนะว่านี่ในประเด็นที่เขาจะมาอู้กันเนี่ยจะเป็นแหมส่วนหนึ่งคือบ่ใจพี่น้องประชาชนตีไปจับจ่ายใจสอยแล้วล่ะแต่เป็นในฝากฟังของร้านก้าตีจะเข้าห่วมโครงการกันพ่องนะเจ้าเจอว่าตอนเนี้ยจะมีปอก้าเมก้าตีท่านมีความสนใจอยากจะเข้าห่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแต่เฮายังบ่ฮู้เตียว่าเปิ้นต้องเนี่ยจะได้พ่องนะเจ้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติของร้านก้าตีท่านมีความประสงค์อยากจะเข้าห่วมโครงการนั่นต้องเนี่ยจะได้นะวันนี้น้องยุ้ยอู้คนเดียวคงบ่ใครฮู้เรื่องเตี่ยเนาะแฟนรายการเนาะต้องเจอหน่วยงานที่เปิ้นรับผิดชอบดูแลนะเจ้าผู้ประกอบการร้านก้าโดยเฉพาะร้านทงฟ้าเนี่ยมาอธิบายให้ฟังกันดีกว่าเจ้าซึ่งวันนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางนะเจ้าก็ท่านพาณิชย์จังหวัดได้มอบหมายให้ทางทีมงานได้มาห่วมรายการกับเฮา2ท่านด้วยกันเนาะแนะนำสำหรับท่านแรกก่อนเนาะพร้อมแล้วในห้องทรงกับเฮานะเจ้าว่าตีร้อยตรีหญิงพรทิพย์ผาม้าปลูกนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าและแหมท่านหนึ่งนะเจ้าคุณพิชิตพลยมนะเจ้าหน้าที่โครงการห่วมก้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าสวัสดีทั้งสองท่านอาจจะต้องขออนุญาตขึ้นขยับไมค์เข้าใกล้สักน้อยนะเจ้าครับเดี๋ยวเสียงอันจะบอกคอยได้ยินชัดเจนเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการร้านก้าโดยเฉพาะร้านถงฟ้าเนี่ยน่าจะรอฟังกันอยู่นักหลายนะเจ้าแต่ก่อนที่เขาจะไปเข้าสู่ประเด็นเรื่องของร้านก้าว่าท่านจะต้องเก็บตัวจะได้ผ่องมีคุณสมบัติจะได้ผ่องวิธีการเข้าห่วมโครงการเนี่ยจะได้เ
ฮือถึง2ท่านได้เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าเนาะถึงโครงการนี่นะเจ้าเอาแบบฉบับย่อหน่อยฉบับย่อคือพ่อแม่พี่น้องได้ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนเจ้าเรียนเชิญเจ้าได้เจ้าก็สำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะเจ้าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนาะซึ่งโครงการนี้เนาะมันก็เป็นนโยบายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะเจ้าซึ่งรัฐบาลเนี่ยเปิ่นก็จะเอาเงินเนาะเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะเจ้าแล้วก็กระจายไปยังทุกพื้นที่เนาะเจ้าฮื้อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะเจ้าเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะเจ้าแล้วก็ภาคธุรกิจเกิดการขยายกิจการแล้วก็เกิดการจ้างงานนะเจ้าเกิดการหมุนเวียนเงินในเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนะเจ้าเจ้านี่ละแล้วก็แถมอย่างนึงก็คือเป็นยุคของรัฐบาลดิจิทัลเนาะที่เปิ้นจะลดการจ่ายด้วยแบงค์ด้วยเหรียญว่าจะอันเพราะจะอันก็จะเป็นสังคมที่แบบไร้เงินสดว่าจะนั่นแนวตั้งนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจ่ายเงินของคนเนาะว่าจะเนี่ยจะได้เข้าเมื่อเข้าสู่ระบบแบบเปิ้นฮอดดิจิทัลเนี่ยนะเจ้าการจ่ายผ่านแอปโทรศัพท์กับบัตรประชาชนกะเฮาสังเกตพอเติบมาเดี๋ยวนี้อุ้ยไงว่าการผลิตแบงค์ผลิตเหรียญเนี่ยมันจะลดลงเนี่ยมันก็คือมันเป็นอย่างตีมันก็ไปตามยุคสมัยอะเนาะว่าจะนั่นนะเจ้าเพราะอันในพฤติกรรมการจ่ายของคนเนี่ยตีรัฐบาลเปิ้นนำมาเป็นแนวตั้งหนึ่งของการพัฒนาร้านก้าหรือว่าการใจสอยของบอมเมปิโนประชาชนอันเนี้ยคือส่วนหนึ่งที่เขาเริ่มคุ้นเคยกันละนะเจ้าก่อนหน้านี้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างก็ว่ากันไปอ่ะเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นในด้านของการเติมเงินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเปิ้นก็อยากจะฮื้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในท้องถิ่นตวยเนาะเจ้าอันนี้ก็ยังตีดังตังทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางอธิบายให้ฟังเนาะแล้วก็ช่วงระยะเวลาของการฮื้อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือ1สิงหาคมจนถึง15กันยายนเนาะเจ้าเนาะสำหรับกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนมันก็เจ้าครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่บ่มีสมาร์ทโฟนก็คือพ่อแม่พี่น้องที่เปิ้นใจเฉพาะบัตรประชาชนก็จะเริ่มแหมช่วงระยะเวลา1ก็คือวันที่16กันยาถึง15ตุลาครับเจ้าซึ่งวิธีการของการลงทะเบียนในกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาฟังเห็นกำหนึ่งว่าเปิ้นจะฮื้อลงทะเบียนด้วยวิธีการใดนะเจ้าต้องเดี๋ยวจะมีข่าวจากทางหน่วยงานภาครัฐมาชี้แจงให้ได้ฟังกันเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าท่านได้ฟังข่าวสารนะเจ้าเกี่ยวกับโครงการนี้เนาะเฮาก็จะอธิบายกันไปเป็นอย่างนะแต่วันนี้เนี่ยบ่ได้ซับสนวันนี้เฮาจะอู้ในกลุ่มของผู้ประกอบการร้านก้าโดยเฉพาะร้านธงฟ้านะเจ้าตีในพื้นที่จังหวัดลำปางเขาเนี่ยบอกก้าเมก้าต้องฟังว่าถ้าหากว่าท่านอยากจะเข้าห่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเนี่ยเงินดิจิทัลเนี่ยของรัฐตอนนี้ที่เปิ้นมีการให้ประชาชนลงทะเบียนกันอยู่เนี่ยนะในส่วนร้านก้าหากว่าท่านต้องการจะเข้าห่วมโครงการเนี่ยท่านต้องเนี่ยจะได้กันพ่องเนาะทั้งสองท่านได้ช่วยกันอธิบายได้เจ้าเริ่มต้นเลยก่อนเฮาอู้ถึงว่าร้านก้าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสมบัติเนาะเจ้าเนาะอู้ถึงคุณสมบัติก่อนดีกว่าบ่ได้เจ้าอาจารย์ว่าเปิ้ลเจ้าอธิบายคุณอันได้อธิบายเนาะตีอันเขาจะเริ่มต้นกับนี่เขาเริ่มต้นจากคุณสมบัติก่อนเนาะเจ้าว่าร้านกาตีท่านมีความประสงค์อยากจะเข้าห่วมโครงการเนี่ยคุณสมบัติต้องมีอย่างใดผ่องเจ้าเรียนเจริญเลยเจ้านะครับในส่วนของร้านค้านะครับจะแยกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นที่1ที่1ก็คือเป็นร้านค้าขนาดเล็กอะครับเป็นร้านค้าชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับในส่วนของที่2เนี่ยจะเป็นแฮมสเต็ปนึงครับจะเป็นในกลุ่มของห้างครับเจ้าห้างร้านหรือว่าร้านค้าขายทรงขนาดใหญ่ครับผมในส่วนของร้านค้าทงฟ้านะครับส่วนใหญ่ท่านจะเป็นร้านค้าที่1เนาะร้านค้าที่1ครับซึ่งข้อกำหนดก็จะเป็นร้านค้าขนาดเล็กครับรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กครับแล้วก็บัจจัยห้างสรรพสินค้าห้างค่าปลีกค่าใหญ่ระดับประเทศและก็ระดับท้องถิ่นครับ สำหรับร้านทงฟ้านะครับที่มีความประสงค์หรือมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับ10,000 บาทเนาะเจ้าครับตอนนี้นะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์กลุ่มของผู้ประกอบการแล้วก็Facebook ของสำนักงานครับเป็นผู้ของสำนักงานเจ้าแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าจะเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเจ้าครับ
ฮือกับร้านค้าที่มีความประสงค์นะครับมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้แจ้งความประสงค์ของท่านมายังสำนักงานโดยที่สำนักงานนะครับจะดำเนินการกรอกข้อมูลหรือว่ายืนยันการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิตอล 10,000 บาทนะครับสำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์มาแล้วเนี่ยครับมีความสะดวกหรือว่ามันสามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านจะได้เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เปิ้ลเริ่มลงทะเบียนสำหรับร้านค้าครับวันที่1ตุลาเนาะ67เป็นต้นไปเนี่ยท่านบ่ต้องมาเสียเวลาในการกรอกข้อมูลของร้านค้าเลยครับหมายความว่าฐานข้อมูลของร้านค้าเนี่ยครับจะเข้าไปอยู่ในระบบของแอปทางนัดเลยครับท่านแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการแต่เอียครับก็สามารถจะแจ้งงานได้เลยครับจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะครับเจ้าครับผมแสดงว่าคือถ้าสมมติเขาเป็นร้านก้ารายย่อยเช่นขายกะปิขายห่าอยู่บ้านเอ๋หนอสมมตินะเจ้าเขาอยากจะเข้าห่วมโครงการนี่เนี่ยยังตีตั้งสำนักงานพาณิชย์เปิ่นเกยมี QR code ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเพจของพาณิชย์เป็นก่อนท่านสามารถสแกน QR code นะครับเข้าไปกรอกข้อมูลในผ่าน Google Form ได้เลยครับอ๋อใน Google Form ท่านจะมีรายละเอียดอย่างคือกรอกของเจ้าครับรายละเอียดก็จะมีชื่อร้านค้าเนาะครับเนาะชื่อร้านค้าชื่อเจ้าของร้านค้าที่อยู่ร้านและก็เบอร์โทรติดต่อในกรณีที่บ่สามารถค้นหาร้านค้าของท่านได้ครับเขาจะสามารถประสานงานกับท่านได้เนาะว่าท่านเป็นร้านทงฟ้าจริงก็ก็มีหลายๆร้านนะครับสามารถเข้ามาซึ่งบ่ใช่ร้านทงฟ้าเนาะเขาก็ได้แจ้งเพิ่นไปละว่าในกรณีของร้านค้าที่บ่ใช่ร้านทงฟ้าเนี่ยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับอ๋อก็คือจะแยกเป็นตึ้งร้านทงฟ้าแล้วก็ติบ่ใจครับผมใช่ครับช่วงระยะเวลานี่จะบ่เหมือนกันใช่เจ้าช่วงระยะเวลานี่ที่เฮาประชาสัมพันธ์คือกับร้านทงฟ้าเนี่ยเจ้าจริงๆแล้วร้านทงฟ้าของจังหวัดลำปางนี่เนาะจะมีทั้งหมดตอนเนี้ยมีทั้งหมด 2,800 กว่าร้านเจ้าแล้วก็แอปที่เฮาทำมาที่ Google Form ที่เฮาทำมาเพื่อให้ร้านค้ายืนยันเนี่ยจะใช้เฉพาะกับร้านค้าทงฟ้าตะอันเจ้าแต่ในส่วนร้านค้าหลายเลขตีบ่ใจบ่ใจร้านทงฟ้าเจ้าก็จริงๆแล้วก็บ่จำเป็นจะต้องสมัครเข้าร่วมร้านทงฟ้าทั้งหมดก็ได้เจ้าแต่ว่าเฮาสามารถเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้โดยเข้าไปสมัครในวันที่1ตุลาเจ้าผ่านแอปทางรัฐนะครับผ่านแอปตังรัฐคือกลุ่มตีว่าเปิ่นเป็นร้านทงฟ้าอยู่แล้วเนาะก็สแกน QR code เนี่ยแจ้งความประสงค์ได้เลยได้เลยครับผมแต่ถ้าร้านก้าตีบัจจัยร้านทงฟ้าครับอันนี้1ตุลาครับต้องรอครับต้องรอก่อนต้องรอก่อนเนาะแล้วก็เวลาการสมัครเนี่ยก็คือเข้าไปในแอปตังรัฐครับเปิ่นก็จะมีเมนูสำหรับร้านก้าตีต้องการเข้าร่วมโครงการอยู่ตะทันใช่ครับเป็นจะอีอันนี้คืออย่างก็ถามแต้นพี่น้องเจ้าบ้านเนาะเวลาเฮาอู้ถึงร้านก้าเนี่ยบางเตื่อคือเริ่มต้นนับจากศูนย์เนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะมันก็อันตั้งเก่ากันใหม่เลยว่าร้านก้าที่เปิ่นจะเข้าห่วมโครงการเนี่ยมีถึงร้านตีเป็นร้านทงฟ้าแล้วก็ร้านตีบัจจัยทงฟ้าอย่างเงี้ยการสมัครเหมือนกันก็คำตอบตอนนี้ก็คือว่าถ้าเป็นร้านทงฟ้าสแกน QR codeผ่านแจ้งความประสงค์เนี่ยผ่าน Google Form ได้เลยซึ่งเมื่อท่านฮึข้อมูลไปแล้วเนี่ยเป็นชื่อร้านเป็นเบอร์โทรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าการแจ้งความประสงค์นี่คืออันนี้สำเร็จแล้วก็จะหรือว่าจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐในวันที่1ตุลาแห่งรอบนึงเจ้าแต่ว่ามันจะสะดวกกับทางผู้ประกอบการก็คือเปิ้นบ่ต้องได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมแห่งเจ้าแค่เปิ้นเข้าไปกดยืนยันก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยเจ้าเป็นว่าจะฐานข้อมูลของระบบร้านทงฟ้าครับมันจะไปลิงก์กับแอปทางรัฐได้เลยอ๋อเป็นว่าจะนี่อ่ะพอจะอันในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าท่านติฟังอยู่เป็นเจ้าของร้านทงฟ้าเนี่ยอยากจะแจ้งความประสงค์เนาะช่องทางตอนนี้นอกจากว่าหน้าเพจของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางนะเจ้าซึ่งเจอว่าร้านทงฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็คือมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันหมดแล้วเนาะสามารถที่จะเข้าไปในเพจได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นร้านแอปเนาะเจ้าแอปร้านแอปที่ใช้สแกนนะครับสแกนบัตรประชาชนนะครับสำหรับ EDC ตอนนี้เหลือบ่เยอะละแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าฟังรายการเฮาอยู่ตอนเนี้ยเข้าไปหน้าเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางก็ได้เพจของสวทลำปางเขาก็เอามาประชาสัมพันธ์เนาะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็หน่วยอื่นๆเนี่ยบางเต๋อเขาพอในเสิร์ชใน Facebook เนี่ยกับพิมพ์กับว่า
ร้านทงฟ้าเนาะร้านทงฟ้าจังหวัดลำปางตีต้องการเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเปิดจะมี QR โค้ดแปะไว้ฮึสแกน QR โค้ดออกมามันจะเป็น Google Form ก็คือแบบฟอร์มที่เฮากรอกรายละเอียดของร้านเฮาเข้าไปนั่นน่ะมันก็จะกรอกเข้าไปนี่หมายความว่าท่านแจ้งความประสงค์มาได้นะแต่การกดยืนยันสิทธิ์ต้องรอ1ตุลาใช่เจ้าการกดยืนยันสิทธิ์ต้องเข้าไปในแอปต่างรัฐครับเนาะเจ้าเปิ้นจะมีเมนูไว้ฮื้อสำหรับร้านที่แจ้งความประสงค์ไว้อ่ะเนาะอันนี้นะนี่คือร้านที่เป็นร้านทงฟ้าอยู่แล้วแต่สำหรับร้านก้าตีบ่แม่นร้านทงฟ้าต้องเข้าไปในแอปต่างรัฐเหมือนกันแล้วก็วันที่อย่างก็เจ้าวันที่1ตุลาครับวันที่1ตุลาเหมือนกันเนาะมันจะมีเมนูอยู่ฮั่นเนาะว่าเป็นร้านก้าติบบบใจร้านทงฝ่ายมันก็จะเปื่อที่จะเข้าไปแจ้งความประสงค์มันก็ประมาณนั้นก็จะก็ว่าจะได้ถ้าเป็นร้านที่เคยแจ้งความประสงค์แล้วครับท่านบ่ต้องพิมพ์ชื่อร้านนะครับมันสามารถเลือกแล้วก็เลือกชื่อร้านได้เลยครับอันนี้หมายความว่าร้านก้าติบบใจร้านทงฝ่ายนะติดบัตรใจร้านทงฟ้ากรอกทั้งหมดเองครับกรอกทั้งหมดเองข้อมูลร้านค่าจะดูร้านค่าเจ้าข้อมูลติดต่อผู้ประกอบการนะครับคือท่านต้องกรอกผ่านแอปต่างรัฐนี่ละหน่อยเอาเป็นไหมว่ากลุ่มแรกถ้าหากว่าท่านเป็นร้านทงฟ้าท่านกรอกผ่าน Google Form เนี่ยหน้าเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเปิ้นมีไว้ฮึฮะคิวสแกน QR โค้ดมาปุ๊บมันจะมีแบบฟอร์มท่านกรอกไปแล้วปุ๊บรอเวลาที่จะไปยืนยันสิทธิ์อย่างเดียววันที่1ตุลาผ่านแอปต่างรัฐเนาะคือเข้าไปในฮั่นอ่ะเพียงแค่กดยืนยันสิทธิ์อันท่านบ่ต้องไปกรอกรายละเอียดอย่างเพิ่มเติมแหมนี่คือร้านทงฟ้าแต่ถ้าสำหรับร้านที่บ่ใจร้านทงฟ้าวันที่1ตุลาท่านต้องเข้าแอปต่างรัฐเหมือนกันแต่ท่านต้องเข้าไปกรอกข้อมูลมันก็จะเข้าไปกรอกข้อมูลอย่างหลายอย่างอยู่อย่างเงี้ยเนาะมันแตกต่างจากร้านทงฟ้าที่เปิ้นมีข้อมูลอยู่แล้วอ่ะอันนั้นเปิ้นเพียงแค่เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์มันก็จะเข้าไปกดยืนยันเข้าความโครงการไว้เนาะแต่ถ้าเป็นร้านก้าทั่วไปท่านต้องเข้าไปในแอปต่างรัฐเหมือนกันนั่นน่ะ1ตุลาเป็นต้นไปแต่ว่าท่านต้องไปกรอกข้อมูลแห่ใหม่อย่างเงี้ยเริ่มต้นใหม่อ่ะเนาะอาจจะมีอย่างหลายอย่างสมมุติเปิ้นกรอก10ข้อก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะก็คือแตกต่างกันจะอีแล้วเปิ้นฮึกรอกแจ้งความประสงค์เนี่ยถึงมาได้เจ้าก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้จริงๆแล้วเขาเปิดให้แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมมาแล้วเจ้าไปจนถึงวันที่31สิงหาเลยเจ้าก็คือก่อน1ตุลาเจ้าก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้เจ้าเจ้าอันนี้คือร้านทงฟ้าใช่เนาะนี่คือร้านทงฟ้าเจ้าส่วนตอนนี้ร้านทงฟ้าของจังหวัดลำปางเฮาเจ้าก็มีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาแล้วทั้งหมด323ล้านแล้วเจ้าโอ้จาก 2,800 ล้านนั่นก็คือตัวเลขมันค่อนข้างต่างกันไงหนอวันนี้เขาเลยต้องมาชี้แจงเพราะว่าร้านทงฟ้าเนี่ยแหมหลายร้านที่ฟังอยู่อาจจะงงๆกันว่าเอ๊ะเขาจะเข้าบ่เข้าดิมันจัดใดเนี่ยอันขั้นตอนยังไงเขาเปิดกับใครหู้เหมือนกันเนาะเจ้าเนาะแล้วก็เพราะอันวันนี้จาก2,000กว่าร้านที่มีอยู่นะร้านทงฟ้าในจังหวัดลำปางเขาเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการไปแล้วเพียงแค่300กว่าร้านเพราะอันยังเหลือแหมโอ้ยหนักหลายนะเจ้าเขาจะเจินจวนเปิ่นใจใดดีว่าข้อดีอ๋อคนตีเข้ามาเข้าร่วมโครงการเนี่ยร้านกล้าติดมาร่วมโครงการเนี่ยข้อดีหรือการใจใจผ่านโครงการเนี่ยตีร้านกล้าจะได้ฮับเนี่ยเป็นจะได้ผ่องเจ้าร้านกล้าจะเป็นจะได้ผ่องเปิดสะดวกเปิ่นจะได้ผ่องเจ้าตอบสนองกับนโยบายของรัฐในข้อนี้เจ้าก็สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี่เนาะเจ้าก็คือข้อดีก็คือเป็นร้านที่จริงๆอ่ะข้อดีของเขาอ่ะก็คือเขาสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นอีกเนาะเจ้าเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนาะจำหน่ายสินค้าของเขาให้กับประชาชนนะเจ้าซึ่งถามว่าร้านค้าที่มาเข้าร่วมเป็นเจ้าใดก็คือคนที่มีซีดตีได้เงินมือน่ะหนักเนาะประเดี๋ยวนี้นะเจ้าทั่วประเทศอ่ะมันหนักแล้วก็เขาจะเอาเงินมือไปจ่ายที่ไหนอ่ะถ้าสมมติว่าไปจ่ายกับร้านอันร้านที่มีเข้าร้านที่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะเจ้าอืมงานละก็มันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการเนาะเจ้าในส่วนนี้เจ้าอืมเจ้าพอจะอันนี้คือส่วนหนึ่งติว่าร้านก้าท่านจะได้ฮับแน่นอนเนาะเพราะว่าโครงการนี่ก็คือเปิดกว้างให้เปิดบ่ได้มีจำกัดว่าจะเพียงแค่3ล้านซิด10ล้านซิดอย่างเงี้ยบ่ใจเนาะคือเปิดกว้างให้ตอนนี้นะฮื้อลงทะเบียนแล้วบ่ได้กำหนดระยะเวลาตัวว่าฮื้อถึงเตียงคืนเนออย่างอีบ่แม่นนะเจ้าก็คือเปิดฮื้อ24ชั่วโมงเลย
กูคนที่ไปลงทะเบียนเนี่ยบ่ได้หมายความว่ากูคนจะได้รับสิทธิ์เนาะเปิ้นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์แถมอยู่ซึ่งอันนั้นก็เป็นขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบสิทธิ์ของเปิ้นไปเฮาก็ว่ากันแต่พอแล้วเนี่ยในวงเงินที่จะมาช่วยหมุนเวียนหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างหนักพอจะอันการใจจ่ายกับผ่านร้านค้าเหล่านี้เนาะร้านค้าก็จะได้มีส่วนห่วมในการตีท่านจะอยู่ในกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือเปิ้นเป้าหมายในปัญญาจะกระตุ้นเศรษฐกิจถึงร้านค้าที่เป็นรายย่อยตัวเนาะเจ้าเนาะใช่จ้ะแล้วก็ถ้าเป็นรายใหญ่แล้วเจ้าเปิ้นห่วมในโครงการนี้ได้ก็ห้างสรรพสินค้าอย่างต่างๆนี่เปิ้นหมอล้วมไม่อันก็เจ้าเปิ้นเข้าอยู่ในนี่ก็เข้าลักส่วนของร้านค้าใหญ่ๆเนาะจะเป็นหน้าอาจารย์นะครับตอนนี้ได้เพียงแต่เป็นร่างนะครับร่างอยู่เนาะจะเป็นในส่วนของร้านที่สองก็คือหมายถึงว่าร้านค้าเล็กๆครับร้านค้าเล็กๆร้านค้าทงฟ้าอย่างเป็นร้านค้าในชุมชนเนาะจะมาแลกซื้อสินค้าเพื่อไปขายร้านตัวเก่าอย่างเงี้ยครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือว่าร้านค้าที่จะสามารถนำเงินออกจากระบบได้เนาะอันนี้เป็นเพียงแต่ร่างแต่ว่าเขาคอยฟังประกาศทำรอบหนึ่งนะครับมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปได้ก็คือล้านที่สองนะครับจะสามารถนำเงินออกจากระบบได้ครับโดยตีเงินตีเขาจะสามารถออกจากระบบได้นะครับจะต้องเป็นในส่วนของตีล้านที่หนึ่งนะครับหรือว่าล้านค่ารายย่อยมาซื้อจากมาซื้อของจากเขาไปทำรอบหนึ่งครับเนี่ยอู้ถึงประเด็นนี้เนาะเขามาเข้าถึงเรื่องของร้านค้าตีว่าถ้าสมมุติว่าเปิ้นสมัครเข้าห่วมโครงการได้สำเร็จแล้วอีดีกว่านะเจ้าครับมีคำถามต่อมาแหมว่าการจ่ายจ่ายเงินของร้านค้าเนาะคือเวลาเขาขายครัวไปอ่ะมีคนมาซื้อครัวเขาจากโครงการนี่แล้วสมมติเขาเป็นร้านค้าตีเข้าห่วมโครงการเนี่ยทีนึงเนี่ยครับคนมาซื้อเขา 10,000 เนี่ยเขาวิธีการหับสตังค์ของร้านค้าเนี่ยคือตั้งเข้ามื่นก็ได้มื่นอีเล็กก่อนหรือว่ามันต้องมีขั้นตอนอะไรอย่างจะได้หำพองเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานช่วยอธิบายกำเจ้าขั้นตอนตีร้านกาจะได้หับตังมาเนี่ยเป็นต้องเนี่ยจะได้พองอย่าเจ้าร้านที่หนึ่งนี่เนาะหน้าตอนนี้ครับยังไม่สามารถที่จะนำเงินออกจากระบบได้เตื่อยนะเจ้าครับที่ในส่วนของที่หนึ่งนะครับเจ้าในส่วนของที่สองเนี่ยจะเป็นร้านค้าคือร้านค้าขนาดใหญ่ครับร้านค้าปลีกค่าปลีกค่าส่งขนาดใหญ่เนาะซึ่งตีได้นำเรียนไว้เบื้องต้นนะครับว่าจะต้องเป็นเงินในส่วนตีร้านค่าทีหนึ่งนะครับมาชำระค่าสินค้ามาชำระค่าสินค้าของร้านทีหนึ่งครับเพื่อที่จะนำไปขายหรือว่านำไปเป็นวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบแหละประกอบอาหารเนี่ยไปประกอบที่จะเอาไปขายของที่หนึ่งเนี่ยเจ้าสมมติอีเนาะสมมติเอาอีว่าถ้าเขาเปิดร้านขายครัวค่ะรับร้านขายของช้ำอยู่ตีหมู่บ้านอย่างเงี้ยเนาะสมมติเขาเป็นร้านขายของช้ำซึ่งเข้าห่วมเป็นร้านทงฟ้าเขาเป็นร้านทงฟ้าอยู่เองนะเจ้าแล้วเขาต้องไปซื้อครัวร้านอื่นมาขายเนาะเวลาคนตีเปิ่นได้ซิดจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมาซื้อครัวตีร้านเฮา 10,000 บาทก็ไม่ได้หมายความว่า 10,000 บาทแน่นเฮาอยู่ในระบบของเฮาเฮาเอามาใจได้ทันทีอีบ่ใจเตือมันก็จะร้านเฮาเป็นเจ้าของร้านมันก็เฮาอยู่ที่1อ่ะครับใช่ครับเฮาจะต้องเอา 10,000 เนี่ยเนาะไปซื้อครัวเจ้าร้านที่2ร้านที่2ร้านที่2เนี่ยเหมือนก็ว่าเป็นร้านก้าทรงร้ายใหญ่ขึ้นมาแหมน้อยอีมันก็จะเฮาไปซื้อครัวจากร้านเปิ้นแล้วปุ๊บเฮาถึงจะได้สตังค์คืนมาในระบบเฮาอีมันก็ถูกต้องเหรอจ๊ะก็ว่าจะได้ซื้อของร้านที่2เซตเนี่ยก็คือมันจะจ่ายเงินวอลเล็ตซื้อเลยจ้ะก็คือเงินกับบ่ได้ออกจากระบบจริงๆเงินบ่ได้ออกจากระบบนะคนที่จะเอาเงินออกจากระบบได้คือร้านที่2จ้ะร้านที่2อ๋อร้านรายใหญ่ปุ้นแสดงว่าเฮาเนี่ยซึ่งเป็นผู้กล้ารายย่อยเนี่ยเฮาบ่ได้จับตังเป็นแบ่งเป็นเหรียญแน่นอนใช่มันก็จะคือตังนี่จะผ่านมาอยู่ในระบบนั้นน่ะเนาะจะอีมันก็ถูกต้องก็จะเนาะคนที่อยู่ในร้านที่2เปิ่นถึงจะเอาสตังค์ออกมาได้เจ้าเฮานี่มีหน้าตีเพียงแค่เอาตังค์เขามาในระบบของเฮามีคนมาจ่ายผ่านร้านเฮาอย่างเงี้ยเนาะถูกต้องก็จะแล้วร้านที่1นี่เปิ่นจะได้สิทธิ์ที่มันก็คือความหมายคือแบบประโยชน์ตีร้านที่1อ่ะซึ่งเป็นร้านรายย่อยที่เปิ่นจะได้รับเนี่ยมันเป็นจะได้ของเจ้าตีเมื่อเปิ่นมาเข้าห่วมโครงการนี่นะนึกภาพอ่ะพี่น้องเจ้าบ้านที่เปิ้นขายครัวอยู่เต
ต็มบ้านแต่หมู่บ้านชุมชนต่างๆเอ๊ะซึ่งเป็นร้านที่1มันก็เป็นจุดแรกตีพี่น้องประชาชนจะมาซื้อขัวเฮาอย่างเงี้ยอันนี้คือประโยชน์ที่ร้านค้าเรานี่จะได้รับนี่เป็นจะได้เนาะนอกจากการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้สิ่งที่เปิ้นได้รับจากการเข้าร่วมโครงการลองอธิบายให้ฟังกําจะว่าเป็นจะได้พ่องเอ่ยอย่างนี้ชัดเจนก่อนเนาะก็คือยังนําเรียนเนาะว่าเงินจริงๆแล้วรัฐบาลน่ะคือจะให้ลดการจ่ายเงินสดเนาะจ่ายเงินเป็นดิจิตอลแทนนี่นะเจ้าซึ่งเงินตัวเนี้ยถ้าเข้าไปในระบบดิจิตอลเข้าไปในระบบของร้านทงฟ้าแล้วร้านที่1แล้วจริงๆแล้วร้านที่1เปิ้นก็จะต้องเอาเงินเนี่ยไปซื้อของต่อไอ้นะเจ้าแต่ว่าเปิ้นน่ะสะดวกในการบ่ต้องจ่ายเงินสดจ่ายเงินในระบบซื้อได้เลยไอ้เจ้าเจ้ามันเหมือนเป็นห่วงโซ่กันไปเออเนาะถ้าอธิบายก็คือเหมือนห่วงโซ่กันไปเพราะว่าปกติแล้วจริงๆแล้วร้านน้อยอ่ะเปิ้นก็ต้องไปรับซื้อของจากร้านใหญ่มาขายร้านตัวแล้วไอ้เนาะเจ้าผลิตตัวผลิตเองบ่ได้ไงใช่เปิดก็จะต้องเอาเงินอะไปซื้อร้านใหญ่นะเจ้าแทนที่ประจักรรมเงินสดไปซื้อร้านใหญ่เปิดกระจายเงินดิจิตอลวอลเล็ตแทนนี่เจ้าอ๋อเจ้าถ้าสมมติเขาเป็นร้านที่หนึ่งก็คืออันเขาเป็นคนขายขวายอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมีคนเอาแอบตังอย่างก็มีเอาตังจากโครงการดิจิทัล10,000เนี่ยมาซื้อร้านกล้าเขา10,000เขาไปซื้อขัวต่อในร้านที่2ตังค์มันก็จะผ่านเข้าระบบไปจะอีกก็เหมือนเขาอ่ะได้ขายขัวคนตีเข้าห่วมโครงการอ่ะนักขึ้นอีกเนาะเจ้าเนาะขัวเขาได้ระบายออกมาก่อนตังค์ก็เข้าในระบบก็เป็นวงจรเหมือนจะอีกนะเพราะว่าเขาเนี่ยคือมีกลุ่มเป้าหมายที่เปิดเข้าห่วมโครงการนักไงคนนี้10,000มันก็เปิดก็ต้องสอหาว่าร้านกล้าไหนพองที่เข้าห่วมโครงการและเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านกล้าที่เข้าห่วมโครงการฮั่นกลุ่มเป้าหมายต่างๆแล้วนี่สมมติว่าในหมู่บ้านเฮามีคนตีมีสิทธิ์สามารถเข้าห่วมโครงการได้10คนเนี่ย10คนนั่นก็คูณไป10,000ก็เป็นแสนนึงเอ้เนาะเอามาซื้อร้านเฮา 100,000 นี่มันก็จะตอนนี้เนาะคือสมมติยังตีน้องอันเปิ้นนําเรียนตั้งแต่แรกเนาะเจ้าว่าตอนเนี้ยมันยังเป็นร่างอยู่เอ้เนาะในการที่จะนําเงินออกจากระบบเอ้เนาะเจ้าซึ่งตอนเนี้ยถามว่าทีนึงจะได้กําเงินก็เอ้เนาะเจ้าก็งงว่าเอ๊ะว่าอย่างหยังก็คือเจ้าบ้านเปิดมาใจเนาะ 10,000 เนี่ยสแกน 10,000 แล้วก็ร้านกากับบ่ได้กําเงิน 10,000 เลยเออนั่นจะได้กําเนี่ยคือต้องเอาไปซื้อต้องไปซื้อแหมถึงจะได้ของกับอื่นมาอีเนาะเจ้าจริงๆแล้วตอนเนี้ยคือร่างเนี่ยเตาตีอู้กันเนาะเจ้าก็คือเปิ้นจะนําเงินออกได้ก็คือต่อเมื่อเปิ้นไปซื้อของร้านที่2 2ครั้งซื้อ2ครั้งก่อนกะแม่นก็เจ้าใช่ๆแล้วก็สามารถนําเงินออกจากระบบได้อีนะเจ้าเจ้าขั้นตอนก็ดูเหมือนมีความในความง่ายก็เหมือนมีความยุ่งยากแต่เดี๋ยวอาจจะมีหน่วยงานที่เปิ้นดูแลเนาะเจ้าเออเนาะเนาะแม่นเจ้าจะได้ออกหลักเกณฑ์มาชัดเจนแหมกําก่อนที่โครงการนี้เปิ้นจะเริ่มเนาะก็ว่าเนี่ยก็ยังว่าตอนเนี้ยเต่าที่เฮาอู้กันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่เปิ้นฟังอยู่เนี่ยเปิ้นฟังไปก็บ่ฮู้งงไปตวยก่อแล้วจะได้หนักก็แต่เฮาก็พยายามที่จะซักถามหรือว่าอธิบายเนาะคือพี่น้องเฮาได้ทําความเข้าใจกันนักที่สุดคือท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในฐานะของคนซื้อหรืออยู่ในฐานะของเป็นเจ้าของร้านทงฟ้าก็บ่ร้านทงฟ้าก็อย่างเงี้ยก่อยๆฟังไปด้วยกันแต่ถ้าหากว่ามีคําถามเนี่ยตอนนี้ส่งมาได้นะเจ้าช่องทางที่ท่านจะถามมาได้เนี่ยก็คือ Facebook Live เนาะเพจของสวทลำปางเฮานะเจ้ากรมประชาสัมพันธ์รายการเราวันตันข่าวหรือว่าจะโทรมาห่วมรายการก็หมายเลข054224556นะตอนนี้คือทีมงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางอยู่ก็เฮาตะนี้มีคำถามมาอย่างนี้เดี๋ยวคือเปิ้นช่วยตอบเนาะเจ้าเนาะไขข้อข้องใจกันนะแล้วเฮาอู้กันถึงว่าหลักเกณฑ์คุณสมบัติของร้านกล้าตีจะห่วมโครงการละเนาะวิธีการตีจะสมัครเข้าห่วมโครงการขั้นตอนว่าเปิ้นจะได้พ่องแล้วก็อู้ถึงข้อดีอะเนาะข้อดีของร้านกล้าตีเปิ้นจะได้รับจากโครงการนี้เป็นยังไงก็ว่าไป1 2 3ละทีนี้มีประเด็นอย่างอื่นเพิ่มเติมแหมกอตีต่างทีมงานทั้ง2ท่านจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางอยากจะอธิบายให้ปอมเมพี่น้องตั้งบ้านได้ฟังโดยเฉพาะคำถามที่ส่งเข้ามานักซื้อขัวอันยังได้พ่องรายการสินค้าอันยังพ่องตีสามารถซื้อได้เมื่อเข้าห่วมโครงการนี้เจ้าเจอเลยสำหรับสินค้านะครับสินค้าตียกเว้นบ่สามารถซื้อได้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอ๋อเอาเป็นว่าตีซื้อบ่ได้ก่อนเนาะตีซื้อบ่ได้ดีกว่าครับเจ้ามันจะง่ายกว่าเนาะเจ้าได้เลยจะมีรายการสินค้าทั้งหมดนะครับ18รายการเจ้าครับกลุ่มของสินค้า18รายการ
ตัวแรกก็เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะเจ้าครับตัวที่2ก็จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเจ้าอันนี้สื่อบ่ได้เนาะสื่อบ่ได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาสูบครับพวกกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อมนะครับนี่บ่ได้นะครับเจ้าแล้วก็จะเป็นในส่วนของบัตรกำนันบัตรกำนันเงินสดนะครับบัตรสามารถแลกเป็นเงินสดได้นะครับเจ้าครับผมแล้วก็ในเครื่องในส่วนของเครื่องประดับเนาะบ่ว่าจะเป็นในกลุ่มของทองคำเพชรพลอยอัญมณีของมิขาหมู่เนี่ยครับบัตรสามารถซื้อได้แลกซื้อได้นะครับเจ้าต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินะครับเออน่ะก็อันกันว่าได้ 10,000 จะเติมน้ำมันอยู่ฮะน่ะบ่ได้สักกรัมเนาะโอ้นี่คือสินค้ายกเว้นครับเจ้าอย่างแหมเอ้ยต่อไปก็จะเป็นในกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับผมโอ้นี่ๆๆครับนะเจ้าอันนี้หมดแล้วยังเอ้ยอ๋อยังมีแหมมีแหมยังแหมเจ้านอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกลุ่มสุดท้ายเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับเจ้าเนี่ยคือมือสื่อสารก้าว่าได้มือเนี่ยมันจะไปซื้อโทรศัพท์กําดูอีนะบ่ได้เน้อบ่ได้เน้อแม่นก็เจ้านี่คืออยู่ในกลุ่ม18รายการสินค้าต่างๆที่ว่าเปิ้นเอาไป 10,000 เนี่ยซื้อบ่ได้นะเห็นมันก็เจ้าครับผมเออเนี่ยพ่อจะอันพี่น้องท่านต้องฟังรายละเอียดตัวว่าอันหยังซื้อได้อันหยังซื้อบ่ได้แอเนาะอันนี้คือสินค้ายกเว้นนะสินค้ายกเว้นครับผมตีบอกมานี่คือซื้อบ่ได้ครับเออนอกเหนือจากนี้ซื้อได้หมดเลยครับนอกเหนือจากนี้ซื้อได้หมดนะเจ้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้าเปิ้นประกาศซิดออกมาแหมกันว่าไผได้รับซิดจากโครงการผ่องอันนี้หมายถึงประชาชนผู้ซื้อนะครับประมาณกันยาเนาะ22กันยาแหมปุ้นอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันแหมกําหนึ่งประกาศซิดออกมาก่อนว่าสมมติเฮาเป็นคนที่ได้รับซิดเนี่ยเฮาก่อยมาวางแผนกันว่าเฮาจะซื้ออันหยังอันหยังที่เฮาซื้อบ่ได้เนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวก่อยมาทบทวนกันถ้าอู้ไปตอนนี้ก็จําได้ผ่องมาได้หลายนะแต่ที่แน่ๆเครื่องดื่มของมึนเมาทั้งหลายเติมน้ํามันเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสารซื้อบ่ได้จะซื้อบ่ได้เนาะในเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้ก็มีอันหยังเพิ่มเติมแหมเจ้าสำหรับร้านก้าวันนี้ที่เฮาอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเนาะเราบ่ฮู้วิธีการช่องตั้งก็ว่าหลักเกณฑ์คุณสมบัติอย่างเอียนะเจ้าทางทีมงานทั้ง2ท่านมีอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องนี้แหมก็ครับผมจะฝากไว้นะครับสำหรับร้านร้านทองฟ้าเนาะร้านทงฟ้าก็คือร้านที่รับแลกซิดสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดือนละ300ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับท่านขอท่านแจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับโดยตีลิงก์หรือว่า QR code นะครับทางทีมงานได้ปักหมุดไว้ตีบนแฟนเพจของสำนักงานเนาะโดยตี Facebook นะครับ Facebook สำนักงานจะเป็นม็อกนะครับ M ตัวใหญ่นะครับ M ตัวใหญ่ O ตัวเล็กแล้วก็ C ตัวเล็กครับแล้วก็ลำปางเนาะL ตัวใหญ่ครับ A ตัวเล็ก M ตัวเล็กครับแล้วก็ P ตัวเล็ก ANG ครับลำปางนะครับหรือแฟนเพจของสำนักงานนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเนาะครับทางสำนักงานได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของการแจ้งความประสงค์นะครับผ่านทางไอแฟนเพจของสำนักงานแล้วก็ Facebook ของสำนักงานนะครับขออนุญาตสุมาเตอะนะเจ้าสุมาเตอะอันแฟนรายการและท่านผู้ฟังฟังอยู่พอดีมีสายเข้ามาหลังไหมอันคุณแม่เปิ่นถามถึงว่าการลงทะเบียนสำหรับพี่น้องประชาชนผู้ตีจะเข้าห่วมโครงการเนาะนี่คือประชาชนผู้ห่วมโครงการนะบนบัตรประชาชนเนี่ยคนตีมีบัตรประชาชนเนี่ยบัตรได้มีแบบสมาร์ทโฟนอะเข้าห่วมโครงการบัตรได้แล้วจะเนี่ยจะได้ผ่องเองนะเจ้าซึ่งทางด้านของทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางวันนี้อยู่กับเฮาแล้วช่วยอธิบายเพิ่มเติมมาสักน้อยบ่เจ้าเนาะคุณพิชิตพลเจ้าคนที่ลงทะเบียนด้วยสมาร์ทโฟนเนี่ยมีช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่คนที่บ่มีเปิ่นลงทะเบียนอย่างใดเจ้าคนที่ใจเฉพาะบัตรประชาชนเนี่ยนะเจ้าเจ้าสำหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มที่บ่มีสมาร์ทโฟนนะเจ้าก็จะสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมนะเจ้าโดยที่ท่านสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ของกรมการปกครองนะเจ้าไปที่กรมการปกครองเพื่อติดต่อลงทะเบียนนะเจ้าในช่วงวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมเจ้า
ละพอดีอันหลังจากที่เฮาตอบไปแล้วเนาะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเพิ่มเติมกันละว่าสำหรับผู้ติดจัดจ่ายบัตรประชาชนเข้าร่วมโครงการคือคนที่บ่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรอ16กันยารัฐเปิดตึกประกาศมาว่าหลักเกณฑ์ของการสมัครเข้าร่วมโครงการท่านจะยากจะได้เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนประชาชนนี่เฮาคือเฉพาะกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนได้สมัครผ่านแอปต่างรัฐก่อนเนาะมันจะแยกเป็น2กลุ่มเนาะสำหรับผู้ใจงานนะอันอีแม่ก็เดี๋ยวรอฟังข่าวจากทางรายการเฮาจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบแต่ว่าตอนนี้มี1สายเข้ามาเปิ้นอยู่ในน้ำของร้านก้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนาะมีคำถามที่จะถามทีมงานจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเฮาวันนี้2ท่านนั่งอยู่ในรายการกับเฮาเจ้าและสายนี้ก็พร้อมแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าขอเชิญคำถามเลยเจ้าผมตั้มครับคนที่เจอเป็นจุ้งเป็นเสียงหาเป็นโต๊ะแก้วนิกาครับเจ้าถามฝนนี่เจอเจ้าไม่ซื้อมันเทมครับเพราะเจ้านั้นดีโอนไปซื้อได้ก่อนครับเวลาเปิดซื้อขวามาขายเนี่ยขายตู้ขายเฟอร์นี่เจอไอ้นะเปิดต้องไปซื้อลูกกรุงเทพมาถ้าเปิดสมัครเข้าห่วมโครงการเนี่ยเปิดสามารถเอาไปใจได้ก่อเจ้าสามารถเอาไปจ่ายได้เจ้าก็คือร้านของเปิ้นเนี่ยก็คือเป็นที่นึงเนาะเจ้าแล้วเปิ้นก็จะเอาเงินที่ประชาชนเนี่ยเอาไปจ่ายที่ร้านเปิ้นเนี่ยไปซื้อของไปซื้อของที่ร้านใหญ่ๆที่กรุงเทพเพื่อที่เอามาขายได้เจ้าสรุปว่าได้นะเจ้านะแต่เปิ้นต้องสมัครเข้าร่วมแต่ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนเนอะครับผมเจ้าครับผมเจ้าครับเจ้าเปิ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนโอท็อปอย่างเงี้ยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการเนี่ยถ้าอยากบัจจันจะได้กะสอบถามตั้งสำนักงานพาณิชย์ใดนะเจ้าเนอะครับครับได้ครับจ้าวขอบคุณที่พูดแบบนี้ด้วยครับจ้าวจ้าวขอบคุณจะนักนะจ้าวสวัสดีเจ้าละเป็นจะได้พงเจ้าสิ่งที่เขามาอธิบายวันนี้ได้ตอบคำถามเพื่อพี่น้องประชาชนเนาะคนที่เป็นอยากจะเข้าร่วมโครงการเนี่ย มีคำถามเข้ามาสดๆเลยตอนนี้นะถ้าท่านใดติยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะเจ้าเกี่ยวกับร้านกาติจะสมัครเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะเจ้าเงินดิจิทัล 10,000 น่ะแฟนรายการโทรมาเลยนะเจ้า054224556เจ้าเฮาอยู่กับตังคุณพรทิพามาปลูกนะนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการและคุณพิชิตพลยมนาเจ้าหน้าที่โครงการห่วมก้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะเจ้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเนาะอู้ถึงตังคุณพิชิตพลเนี่ยเปิ่นอยู่ในโครงการห่วมก้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในโครงการนี่เฮามองว่ามันช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหรือว่าด้านการรายย่อยในพื้นที่จังหวัดลำปางเขานี่จะได้ผ่องเจ้าเปิ้นยังอย่างถึงต้องว่าม้าสมัครเข้าห่วมโครงการนี่การอย่างเอ็นเนี่ยเขาอยากจะเชิญชวนเปิ้นจะได้ผ่องเอ่ยนะครับจื่อก็ต้องบอกว่าโครงการรวมค่าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะครับเนาะเจ้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสมัยกว่านะครับโดยตีร้านค้าเล็กๆครับในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยเดิมทีแต่ก่อนอาจจะขายบดีครับขายบดีหรือขายไปได้นะครับท่านสามารถเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการลั่นทงฟ้านะครับเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าครับเจ้าที่เปิ้นได้สิทธิ์สวัสดิการนะครับก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้ท่านตัวนะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นลั่นค่าทงฟ้าเนาะตอนนี้ครับสำนักงานได้มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดพาณิชย์ครับเดี๋ยวเชิญตั้งปีพรนิพาเป็นเลขอู่รายละเอียดตรงนี้ครับได้เจ้าเจอเลยเจ้าเจ้าสำหรับโครงการตลาดนัดพาณิชย์นี่เนาะจริงๆแล้วเป็นโครงการพาณิชย์ใส่ใจประชาชนนะเจ้าซึ่งเป็นนโยบายของทางกระทรวงพาณิชย์นะเจ้าซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเปิ้นก็จะเป็นคือของเฮาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะเป็นว่าการดูแลขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ดูแลเรื่องปากท้องของประชาชนอยู่แล้วนะเจ้าซึ่งโครงการเนี่ยโครงการใหญ่ๆของกระทรวงเนี่ยเจ้าก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะเจ้ากับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะเจ้าก็เป็นนโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะเจ้าลดค่าครองชีพลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ส่งเสริมเม็ดเงินในชุมชนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับการประกอบอาชีพของประชาชนนะเจ้าเปิ้นก็เลยได้มีโครงการตัวนี้ขึ้นมาโครงการตัวนี้ขึ้นมามาเพื่ออย่างอีหนอเปิ้นก็มาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงก่อน
ก่อนที่จะมีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเนาะเจ้าแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระราคาของชีพประชาชนเฮาก็เลยเฮาในนามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเนาะเจ้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนาะเจ้าเฮาก็ได้ตอบสนองโครงการเนี่ยด้วยการจัดตลาดนัดพาณิชย์ขึ้นมาเนาะเจ้าซึ่งตลาดนัดพาณิชย์เนี่ยเฮาจะจัดเป็นประจำทุกเดือนนะเจ้าคือโครงการเนี่ยจริงๆแล้วเขาเริ่มมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าพอมาเป็นโครงการพาณิชย์ใส่ใจประชาชนเนี่ยเขาก็เลยมีการจัดเพิ่มขึ้นนี่นะเจ้าจากเดิมเนี่ยจากเดิมเนาะเขาจัดเดือนละ1ครั้งนะเจ้าตอนเนี้ยคือเขาจะเพิ่มความถี่ในการจัดเป็นเดือนละ2ครั้งเขาจัดที่ไหนเนาะตอนเนี้ยเขาร่วมกับตังม็อบบิดคับนะเจ้ากับห้างแมคโครเราจะห้างแมคโครลำปางเราจะจัดอยู่ตีหน้าแมคโครเลยเจ้าเจ้าครั้งแรกเนี่ยเขาจะจัดวันจันทร์เนี่ยเจ้าเริ่มจัดวันจันทร์นี่วันที่5ถึงวันที่7สิงหาคมนะเจ้าก็จะมีสินค้าประเภทสินค้าเกษตรแปรรูปนะเจ้าสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยนะเจ้าเอาไปจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปนะเจ้าซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางขายการขายให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ของเฮาตัวยนะเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็จัดแถมข้างก็จะเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาเจ้าอ๋อต้นเดือนกับปลายเดือนเจ้าต้นเดือนกับปลายเดือนกันยาจนถึงพฤศจิกาเจ้าก็คือเดือนละ2ครั้งจนถึงพฤศจิกาในช่วงตีมีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเจ้าเขาก็จะพักโครงการนี้ไปก่อนแล้วก็มันเป็นโครงการกระตุ้นเนาะแล้วก็เตรียมความพร้อมเนี่ยเจ้าเขาก็เลยจัดช่วงเนี้ยช่วงตียังแบบโครงการเนี้ยแบบมาเตือนเนี่ยเจ้าอ๋อจะได้ถ้าดิจิทัลวอลเล็ตเปิดมาเขาก็อาจจะพักกันอยู่แต่เดี๋ยวก็มาบากันเนาะไปดำเนินการในส่วนต่อไปแหมเจ้าเจ้าก็หันอยู่มันกันร้านค้าที่เปิดไปขายอยู่หน้าแมคโครเนาะซึ่งเป็นคนลำปางเขาเนี่ยไปเอาวางสินค้าเนี่ยได้มีไปวางจำหน่ายท่านลูกก้าก่อนจะเข้าห้างกับแหวพอคัวกรอย่างเงี้ยอุดหนุนพี่น้องผู้ประกอบการแล้วกับเป็นเกษตรกรบ้านเฮาอย่างเงี้ยเนาะเกษตรกรบ้านเฮาสินค้าบ้านเฮาแล้วผลตอบรับเป็นจะได้พองเจ้าติพันมาผลตอบรับจากผู้ประกอบการก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็คือมีความพึงพอใจเนาะเจ้าในการตีเฮาจัดสถานที่จำหน่ายให้เปิ้นซึ่งจากเปิ้นจากเดิมเนี่ยเปิ้นอาจจะจำหน่ายแค่ในตลาดนัดอย่างเงี้ยเจ้าแล้วก็ซึ่งตลาดนัดอ่ะมันก็บ่ได้มีทุกวันนี่เนาะเจ้าช่วงตอนเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เปิ้นเนี่ยเจ้าคือมีสถานที่จำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเจ้าก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เปิ้นตัวเนาะเจ้าเจ้าแล้วสำหรับถ้าท่านผู้ประกอบการเนาะเจ้ารายเล็กเนาะตัวเนี้ยคือเฮาเน้นผู้ประกอบการรายเล็กเนาะเจ้าเจ้าที่มีความสนใจอยากจะไปขายกับเฮาอ่ะก็สามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เจ้าซึ่งเฮาก็จะมีการประกาศรับเนาะเจ้าห้ามสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้านะเจ้าเป็นช่วงเป็นช่วงเจ้าในแต่ละรอบอ่ะครับอ๋อแล้วเจ้าก็จะมีรอบของเปิ้นประกาศรับสมัครผู้ประกอบการครับเจ้าเปิ้นก็จะมีลักเกณฑ์เงินขายอย่างของเปิ้นอยู่นะบ่จะว่าขายหายๆแล้วมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยเนาะมาพองมาหลายอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็สินค้าควรจะเป็นประเภทอะหยังยังได้เนี่ยก็เฮาก็จะมีบอกกันอยู่เนาะมีคำแนะนำมีรายละเอียดเปื่อตีฮือปอมแม่พี่น้องได้ทำความเข้าใจนะเจ้าแล้วก็มาหวมกับเปิ้นมาวางสินค้าจำหน่ายบ่ได้เก็บกาตีบ่หยังสักอย่างฟรีกาตีครับแต่ว่าเฮาจะขอเก็บในส่วนของค่าซักผ้าปูครับผ้าปูโต๊ะอีนะอ๋อแหละๆเจ้ามีน้อยหนึ่งต่ออันน่ะเนาะครับผืนละ20บาทเจ้าแต่อันนะครับกาตีบ่ได้เก็บแหละขายหัวได้นักอันกาตีมเก็บ20บาทได้เฮาเปิ้นซักผ้าแห่แหละครับเจ้าดอกอันบาดายซึ่งก็ถือว่าเป็นแหมหนึ่งช่องตางที่ฮือปอมไปพี่น้องเนี่ยได้ขายคัวน่าจะขายดีขึ้นเพราะอยู่หน้าห้างเนาะครับขายดีอยู่หน้าห้างถ้าในช่วงเทศกาลอย่างนี้โอ้ท่องเที่ยวกล้าค้นที่เขากลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยครับผลตอบรับดีมากเลยโอ้นี่แหละเจ้าดีขนาดดีขนาดโอ้นี่พานี่เปิ้นมีหลายโครงการที่น่าสนใจเดี๋ยวพอแหมหนึ่งสายเพื่อมีคำถามเนาะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับผมขอเรียนถามหน่อยนะครับเจ้าง่ายๆครับคือประชาชนที่สมัครแอปทางรัฐติดต่อกันนี่นะครับเจ้าจะทางรัฐบาลจะกำหนดให้เปิดใช้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คือหมายความว่าประชาชนมีพร้อมที่จะเดินเข้าร้านค้าเมื่อไหร่เดือนไหน
แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับเจ้าขอบคุณเจ้าหลังจากตีพี่น้องเฮาสมัครเข้าห่วมโครงการดิจิทัล 10,000 นี้แล้วเปิ่นประกาศรายจื่อคือแบบตรวจสอบสิทธิ์ได้อ่ะ22กันยายนมันก็ถ้าสมมุติว่าเฮาเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้เรียบร้อยพี่น้องเปิ่นถามมาว่าเฮาสามารถเอา 10,000 เนี่ยที่เฮาสมัครได้เนี่ยเนาะเจ้าเอาไปใช้จ่ายได้เมื่อใดได้เมื่อใดเจ้าชักสักประมาณช่วงไหนเดือนไหนอะอย่างเงี้ยลองปอจะบอกได้ก็จะเพราะวันก่อนหันรัฐบาลก็บอกข่าวนี้มาเหมือนกันประมาณช่วงไหนอย่างเงี้ยพี่น้องใครฮู้จะว่าสมัครแล้วอยู่หันข้างอยู่หันได้ใจสักเตืออย่างอีแน่ปอจะมีกำหนดระยะเวลาได้ก่อระยะเวลาช่วงแรกนะครับน่าจะนะครับน่าจะเป็นสองช่วงก็คือช่วงแรกเดือนนี้นะครับอ๋อเจ้าตั้งแต่ช่วงแรกน่าจะเป็นสิ้นปีครับเจ้าสิ้นปีนี่จนถึงสงกรานต์นี่นะอ๋อเจ้าประมาณสิ้นปีนี่นะเจ้าจนถึงประมาณปีใหม่เมืองเฮาแอบเนาะนี่คือช่วงแรกก่อนครับเนาะเจ้าเนาะเพราะอันถ้าได้มา 10,000 เนี่ยได้รับสิทธิ์เข้าห่วมโครงการแล้วก็บ่จำเป็นว่าต้องฟังใจคือมดเตือเดียวอย่างเงี้ยเนาะมันก็เจ้าหกเดือนก่อนอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกหลานเฮาเปิ่นเมียบ้านมาช่วงปีใหม่ยังสามารถมาใจมาใจดีพื้นเพภูมิลำเนาใจภูมิลำเนาได้อยู่เจ้าแล้วก็ขอไอ้เนี่ยถามย้อนไปแหมกำหนึ่งว่าในลักเกณฑ์ของการใจนะคนตีเปิ่นได้รับสิทธิ์โครงการเนี่ยเวลาเปิ่นเอามาใจซื้อขวกับร้านกาตีเข้าห่วมโครงการเนี่ยคือเขาไปซื้อตีไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้ก็หรือว่าต้องปิกมาตามจังหวัดตีอยู่ในเขตอำเภอในอันภูมิลำเนาเขาอย่างไรเอียนะเจ้าอันนี้ยังงงๆอยู่เหมือนกันทั้งสองท่านช่วยอธิบายให้กําได้ก่อว่าเวลาสมมุติเฮาได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วเฮาเป็นคนอําเภอเมืองลําปางเอเนาะเฮาซื้อขวได้ข่วยหมดเลยก่อนหรือว่าซื้อเฉพาะในเขตบ้านเฮาเอนะจ๊ะซื้อได้เฉพาะในเขตอําเภอของตัวเก่าครับมันก็ตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับที่ตีอยู่ตามทะเบียนบ้านครับผมอย่างเงี้ยเพราะอันก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับคนตีปิกมาบ้านเนาะตามเทศกาลเนี่ยต่างๆต่างจังหวัดอันนี้ทะเบียนบ้านก็ยังอยู่เพ่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนบ้านเพ่แต่ทะเบียนบ้านใหญ่ไปอยู่ที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยเนาะสมมตินะเขาต้องไปตัวซื้อปุ่นกะนี่มันเป็นจะนี่ไงมันเป็นจะนี่เนี่ยอันเนี้ยคือคำถามที่หลายท่านอาจจะถามมันจะงงสงสัยด้วยเขาจะไปใจกับร้านอย่างไรอันนี้คือลักเกณฑ์หนึ่งตีบนกำหนดไว้ในฮันเนาะเพราะฉะนั้นคือช่วงระยะเวลาของการใจเนี่ยมันหลายเดือนอยู่พี่น้องเจ้าตอนนี้เขาอาจจะเกิดว่าเขาจะไปซื้อได้จะได้อีกนะอยู่คนละตีคนละลายเนาะแต่ถึงเวลานั้นมาแต่เนี่ยลูกหลานเขาปิ๊กมาบ้านก็คือช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันสามารถใจได้อีกมันก็เนาะน่าจะเป็นประมาณนี้ขอเจ้าถ้ามีอย่างอุ้ยไปประทุกเนี่ยเสริมได้นะ พี่น้องต้องมีคำถามอย่างเพิ่มเติมแหมก็เจ้าน้องยูมีเวลาแหมสักประมาณสัก3นาทีอ๋อท่านมีข้อคำถามอย่างที่ยังสงสัยยังงงๆอยู่กับโครงการนี่เจ้าดิจิทัลวอลเล็ตนี่นะถามมาได้เด้อดิจิทัล 10,000 ดิจิทัล 10,000 คุณวิษณุคุณทรงพลสวัสดีเจ้าคุณธนัชชาคุณสง่าคุณมีรีวิวใจชีวิตถึงมีความสุขกูวันนะเจ้าอันนี้จื่อ Facebook เปิ้นเนาะตักตายเข้ามาในช่องต่างออนไลน์ของเฮาขอพระคุณจัดนักเจ้าพยายามถามแต้นปมแม่พี่น้องเฮานะแต่บางเติ่อคำถามนี่ถ้าแบบเริ่มจะตันละเอ็นพี่น้องก็ส่งคำถามมาแล้วก็ทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเปิ่นช่วยตอบเฮอนะเจ้าอันนี้ก็ขอบพระคุณจัดนักเนาะช่วงสุดท้ายของรายการมาถึงแล้วถึง2ท่านมีอย่างที่จะเพิ่มเติมยังบ่ได้อู้ถึงกำเตียอยากจะสื่อสารให้ปมแม่พี่น้องทั้งบ้านได้รับทราบในภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางแห่งพ่องนะเจ้ามีเวลาให้มึงเห็นน้อยเอาสัก2นาทีเจอในเจ้ามีอย่างที่จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะเจ้าก็จะมีหน้าที่รักในการดูแลทั้งผู้ประกอบการนะเจ้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะเจ้าในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมนะเจ้าส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะเจ้าหากท่านผู้ประกอบการท่านไหนนะเจ้าที่มีความพ่อเนี่ยเฮาก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็พักดันเปิ้นเข้าสู่ระบบนะเจ้าก็คือจริงๆแล้วจากเปิ้นห้องแบ่งว่าเป็นเทียนะเจ้าเทีย1เทีย2เทีย3เนี่ยเจ้าเทีย1ก็จะเทียไล่จากเทีย3นะเจ้าเทีย3นี่ก็จะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนะเจ้าซึ่งเฮาก็มีการส่งเสริมด้วยการนําเปิ้นออกงานแสดงและจําหน่ายสินค้านะเจ้าก็จะมีร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะเจ้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่รวมถึงทั้งในระดับประเทศด้วยอ่ะเจ้าซึ่งตัวเนี้ย
ก็จะเป็นก้าวน้อยๆที่จะก้าวขึ้นไปเทียร์2เจ้าเทียร์2เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาจากเทียร์3ขึ้นมาแหมระดับนึงซึ่งเฮาเอาสินค้าของเขาอาจจะเอาสินค้าของเขาเนี่ยคือสินค้าดูแล้วอ่ะของเปิ้นมีศักยภาพก็จะไปเฮาก็จะไปป๊าเปิ้นไปเชื่อมโยงนี่นะเจ้าอาจจะเอาเข้าห้างก้าหยังก้าถ้าสินค้าของเปิ้นได้มาตรฐานนี่เจ้าส่วนระดับเทียร์1เจ้าก็จะเป็นระดับการส่งออกเจ้าเฮาก็จะดูแลทางผู้ประกอบการในประเทศแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเจ้าเจ้าโอ้เปิ้นถึงขนาดนี้แล้วนะพี่น้อมเจ็ดสเล็กสน้อยเหมือนกันอันนี้ภารกิจของสำนักงานเนาะเจ้าแล้วในส่วนของประชาชนทั่วไปเนาะเอาก็ดูแลเรื่องปากท้องประชาชนแล้วก็ดูแลเรื่องความเป็นธรรมทางการค้าเนาะเจ้าถ้าสมมติว่าผู้บริโภคเนาะเฮาเป็นผู้บริโภคบ่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าเนาะเจ้าเจ้าก็สามารถโทรสายด่วนร้องเรียนมาที่สำนักงานได้เจ้าโทรสาย1569เจ้าเจ้าเป็นสายด่วนดูแลเนาะเจ้าเรื่องด้านราคาสินค้าเนาะเจ้าขายสินค้าแปลงไปก้าหรือว่าโดนโกงจะได้อย่างเงี้ยเจ้าร้านค้าแบบปิดป้ายแสดงราคาอย่างเงี้ยจริงๆร้านค้าแบบปิดป้ายแสดงราคานี่ก็มีความผิดนะเจ้าผิดนะแม่นๆจุขายเปิ้นอย่างเงี้ยเจ้าก็สามารถร้องเรียนที่เฮาบ่ได้รับความเป็นธรรมมาทางสำนักงานได้เจ้าสำนักงานเฮาก็จะมีจัดทีมลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะเจ้าเจ้าอันนี้แหละคือภารกิจของเปิ้นจะได้อู้กันมั้ยได้กําเดือนในประชาชมงแล้วน่ะเนี่ยนี่คือตัดสินใจทุกขนาดเลยติบ่เปิดเพลงชงต้นรายการก็เลยตั้งท้อง2ท่านว่าเฮ้ยเฮาจะอู้หยังกันแต่ว่าเป็นชมงอันนี้อู้ไปอู้มาเนี่ยจะชมงแล้วนะคุณประน้อมส่งคําถามมาบอกว่าคนติดโหลดแอปต่างรัฐแล้วแต่ยังบ่ได้ลงทะเบียนในแอปกําเตี่ยคือโหลดแอปมาบ่ได้แต่ยังบ่ได้ลงทะเบียนในแอปกําเตี่ยยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่กอได้เจ้าได้เจ้าอ้าวคืนนี่คืนหุ่งวันหน้าวันผูกวันนี่ก็ลงได้แหมอยู่นะเจ้า1เบอร์1เครื่อง1คนเนาะมันจะว่า1คนเนี่ยแน่ว่าจะลง3คน4คนในแวดบ้านนี่บ่ได้นะเฮ้ยอันถ้ามี1เครื่องกับ1คนแล้วก็ท่านอื่นๆก็ใช้บัตรประชาชนไปก็ได้เนาะบ่ต้องกังวลสำหรับคนที่บ่มีสมาร์ทโฟนเนาะเจ้าเนาะเอาละประมาณนี้นะแฟนรายการตอบกูคำถามเฮ้อแล้วถ้ายังได้แล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมฝากเบอร์โทรพาณิชย์ไว้กำเจ้าเจ้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะเจ้า054เจ้า265022เจ้าตอนนี้3ล้านคนแล้วติลงทะเบียนไปแล้วเนาะผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของเฮานี่นะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยถึง2ท่านร่วมรายการวันนี้คุณพรที่พามาปลูกเจ้าคุณพิชิตพลยมนะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางรอบวันตันข่าวเวลาเสี่ยงลงแล้วเฮา3คนลาไปก่อนเน้อสวัสดีเจ้ารับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97 MHz